บิกตูลั่นรัฐบาลกู้ผมก็เป็นหนี้ด้วยบอกฝ่ายค้านมองกันในแง่ดีบ้างโวขนาดต่างชาติยังชื่นชมที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายพรกกรูก้เงิน3าฉบับวงเงินรวม1.9ล้านล้านบาทช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าประเทศไทยทำได้ดีขนาดที่ต่างชาติชื่นชม ตนทราบว่าคนไทยลำบากความเดือดร้อนของคนไทยรัฐบาลไม่ทิ้งอย่างแน่นอนและจะไม่มีการทุจริตทุกคนเสียภาษีเหมือนกันหมดตนเองก็เสียภาษีพวกท่านเป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้ด้วยหนี้ตรงนี้ต้องมาชดใช้ด้วยการทำให้ประเทศมีผลผลิตและมีความก้าวหน้าตัวเลขนี่สาธารณะที่ปรากฏขึ้นมานั้นเกิดมาหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้การก่อหนี้เพิ่มนั้นเพื่อรักษาและเยียวยา และฟื้นฟูประเทศให้เข้มแข็งขึ้นต้องเข้าใจว่าเราต้องบริหารตามกฎหมายการที่จะให้รัฐบาลจ่ายเงินให้เร็วต้องไปดูเรื่องทะเบียนรัฐบาลไม่สามารถลวงทุกบ้านได้ท่านต้องรู้จักหน้าที่ในการลงทะเบียนให้ถูกต้องใครทำเกษตรใครทำอาชีพอิสระผมพร้อมจ่ายทั้งหมดแต่จะทำอย่างไรให้ไม่ซับซ้อนเงินจำนวนนี้ให้เพื่อดำรงชีพช่วงนี้เท่านั้นแต่ช่วงนี้เป็นเงินดำรงชีพสเดือน ที่ไม่สามารถเอาไปผ่ันรถหรือมอเตอร์ไซค์ได้